อยากจะชวนมาติดตามกันในวันนี้คุณผู้ชมครับอาจจะต้องถามคนข้างๆผมทำไมฮะว่าถ้าย้อนไปสมัยเรียนหนังสือสักประมาณ30ปีมากไปหรือเปล่าฮะ20ปีแล้วกันประมาณนั้นฮะตอนนั้นเนี่ยชอบวิชาภาษาไทยไหมหรือว่าเจอคุณครูคนไหนดุๆหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของคุณครูวิชาภาษาไทยเนี่ยก็จะเนี๊ยบๆหน่อยเนาะการใช้คำการพูดคำชาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบชัดเจนแต่ผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วด้วยแล้วจริงๆตอนเรียนเนี่ยเห็นผมแบบนี้นะครับผมเนี่ยไปประกวดท่องอาขยาหรืออาทำนองสนอทุกปีนะฮะนี่ไงถึงว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็ทำงานได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องแบบนี้ด้วยแต่ถ้าสำหรับผมนะทำไมฮะคุณครูดุกลัววิชาภาษาไทยมากแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องสารภาพตามตรงว่าทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าค่อนข้างยากนะครับพยายามแล้วเหมือนกันถ้าคุณครูดูอยู่นะฮะคุณครูก็จำชื่อครูได้ไหมจำได้คุณครูอ้อเนี่ยของผมชื่อครูพัทราเนี่ยคุณครูดุมากแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยความเคารพนะครับคุณครูครับก็เนี่ยพูดผิดพูดถูกเลยนะครับพอพูดถึงคุณครูภาษาไทยครูนั่งดูอยู่นะผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเจอคุณครูที่ดุๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะคุณครูภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณครูท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับคุณครูท่านนี้มีความพิเศษก็คือพิการทางการมองเห็นแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคนะครับเขาได้ใช้วิธีการสอนนักเรียนผ่านการใช้บทเพลงกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กนักเรียนนั้นรู้สึกเรียนภาษาไทยแล้วไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการเรียนการสอนกันสักหน่อยครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอฮะน้องร่างนะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพการเรียนการสอนตัดภาพมาที่ห้องเรียนแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูนี่คือวิชาภาษาไทยนะนี่ไงใช่หรือเปล่าล่ะนี่เขาเต้นกันเนี่ยเพลงกำลังฮิตเลยช่วงนี้เดี๋ยวลองฟังเพลงกันหน่อยนะคุณผู้ชมใครจะไปนึกว่านี่คือคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะฮะเต้นกันสนุกสนานนึกว่าวิชาดนตรีหรือเปล่าเป็นบรรยากาศของห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะครับดูแล้วน้องๆสนุกกันมากเลยครับวิชาภาษาไทยกลายเป็นวิชาที่มีสีสันสนุกสนานจนเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีอำเภอกันตังจังหวัดตรังตอนนี้รู้สึกว่าไม่เบื่ออีกต่อไปครับนะหันมาจดจออยากจะให้ถึงวิชาภาษาไทยทุกวันเลยครับโดยมีคุณครูชาตรีบุญมีครับหรือ AKA นะภาษาวัยรุ่นเรียก AKA ที่รู้จักกันในชื่อครูแว่นดำนะคือชื่อคุณครูแว่นดำเนี่ยคือมันเป็นเพจของในสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณครูไปทำช่องไว้ด้วยนะครับครูคนนี้แหละครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning ครับโดยให้นักเรียนนั้นท่องเนื้อหาวรรณคดีและเนื้อหาของภาษาไทยเป็นกลอน8พร้อมประกอบลีลาท่าทางทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบจังหวะร็อกๆป๊อปๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะคือถ้าท่องอะไรแล้วมีจังหวะหรือเป็นมันจะจำมันจะจำง่ายมากคุณผู้ชมครับซึ่งคุณครูเขาเห็นเทคนิคตรงนี้แหละก็เลยเอามาใช้กับเด็กนักเรียนนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการเล่นเกมทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กนักเรียนจดจำได้ง่ายถือเป็นการฝึกสมองสมาธิและเพิ่มความสนุกสนานไปกับการเรียนที่ไม่ซ้ำซากจำเจคลายเครียดก็ได้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ทำให้คุณครูชาตรีหรือว่าคุณครูแว่นดำเป็นที่รักของนักเรียนและเพื่อนคุณครูด้วยครับสนุกค่ะได้ความรู้เยอะมากค่ะคุณครูสอนแตกต่างจากครูคนอื่นยังไงบ้างคะงานง่ายค่ะงานไม่เยอะแล้วก็สอนสนุกสนานมากค่ะได้รับความรู้จากครูที่อธิบายมาแบบเข้าใจมากค่ะแล้วก็สนุกสนานในด้านของการเล่นเกมกับวิชาภาษาไทยค่ะครูให้เล่นแล้วก็ให้ถ่าย TikTok เรียนแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะทำไมอยากมาโรงเรียนทุกวันไหมคะอยากมาโอ้โหวิธีนี้แหละครับคุณครูเขาทำให้เด็กๆนั้นจดจำแล้วก็อยากจะเรียนภาษาไทยทุกวันเลยนะเนี่ยคุณครูก็บอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมบอกการนำเพลงที่วัยรุ่นเขากำลังฮิตกำลังนิยมกันเนี่ยที่เป็นทั้งมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาไปเคยเห็นกันมาเนี่ยแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่สมกับช่วงวัยของเด็กเนี่ยก็ช่วยให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับและยังเป็นการตอกย้ำให้รู้ว่าการเรียนภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากและทำให้สนุกได้ด้วยครับสำหรับผมนะครับก็สอนวิชาภาษาไทยมาหลายปีนะครับ
วิธีการสอนของผมก็จะใช้วิธีการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทำแบบฝึกหัดการทำแบ่งงานชิ้นงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการทำกิจกรรมประกอบท่าทางอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้แบบ active learning ก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงรุกนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายให้มีการตอบคำถามให้มีการตอบสนองกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับและด้วยความพยายามและมุ่งมั่นของคุณครูชาตรีนี่แหละครับคุณผู้ชมทำให้ได้รับรางวัลคุณครูภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติด้วยฮะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณครูใช้ภาษาไทยชัดมากชัดเจนที่เราจะโดนคุณครูถ้าคุณครูดูอยู่คุณครูจะขอมาสอน2คนนี้ได้ไหมฮะรบกวนด้วยนะครับถ้าเรียนสนุกแบบนี้ผมเรียนด้วยแล้ว1คนคุณผู้ชมครับจะบอกว่าผมเข้าไปดูใน YouTube ที่คุณครูเขาทำเป็นช่องเพจคุณครูแว่นดำมีคนติดตามเป็นแสนคนแล้วบางคลิปคุณท็อปคุณผู้ชมคนดูล้าน4แสนคนนะครับคลิปนึงอ่ะคลิปเต้นๆคลิปสอนแบบนี้คุณผู้ชมคือคนเข้าไปดูกันเยอะมากผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูท่านอื่นด้วยกันที่ไปหาข้อมูลมาสอนใช่ไหมเข้าไปดูแนวทางเข้าไปดูเทคนิคเพื่อที่จะเอามาสอนเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆกันด้วยซึ่งจริงๆรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันนะครับที่เขาจะเน้นเรื่องของหลักสูตรนอกห้องเรียนมากขึ้นครับด้วยการให้เด็กเนี่ยลดเวลาเรื่องของการเรียนและเน้นเรื่องของการรู้ให้มากขึ้นนั่นก็คือผ่านการทำกิจกรรมให้เด็กเขาได้ปฏิบัติจริงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมาอ่านวิชาภาษาไทยนะอย่างวิชาวรรณคดีวิจักเนี่ยหลับโอ้นอนหลับกันเลยนะเพราะว่าต้องมานั่งบทให้การบทกลอนโครงต่างๆแล้วมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นบทเพลงคุณผู้ชมครับอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจำได้แล้วก็ค่อยๆแปลไปพร้อมๆกันก็จะทำให้เด็กนั้นมีความสนุกมากขึ้นสำหรับการโดยวิธีของครูชาตรีที่น้องป้างเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีชื่อเรียกนะว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนการเรียนรู้ยกกำลัง2ครับที่เน้นเรื่องของการใช้สื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งออนไซต์เรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ที่บ้านก็สามารถทำได้ด้วยแล้วพอมันเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะครับน้องๆหรือว่าทั้งผู้ปกครองเองเนี่ย ก็เข้าถึงกันได้อะนะมันทำให้การเรียนการสอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของในโรงเรียนอย่างเดียวแล้วเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ที่บ้านแล้วก็ดูสนุกอยากจะลงทะเบียนเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูเขาจะรับไหมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่หลายคนบอกว่าอยากจะไปเรียน อยากจะส่งลูกหลานไปเรียนกับคุณครูด้วยนะครับหลายคนเนี่ยแสดงความเห็นกันมาใน Facebook Live ของเรานะครับบอกว่าต้องขอปรบมือรัวๆให้กับคุณครูชาตรีด้วยเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครูชาตรีด้วยนะครับและคุณผู้ชมที่ติดตามเนี่ยเอาส่งกำลังใจกันมาหน่อยให้ครูชาตรีนะครับพิมพ์ให้กำลังใจส่งข้อความกันมาบอกหน่อยครับเผื่อคุณครูได้ฟังเนาะเนี่ยคุณพี่วรานิชจะด้วยดนตรีเป็นแนวที่ดีและสนุกด้วยทำให้เด็กมีความกล้าในการแสดงออกและอยากให้จะไปโรงเรียนทุกๆวันอันนี้จริงเลยนะถ้าเกิดว่าเด็กมีความสนุกหรือว่าอยากจะไปเรียนแล้วรับรองว่าเขาจะสามารถซึมซับกับเนื้อหาได้ดีเลยแหละอ่ะมา